วัสดีค่ะฟ้านาริตค่ะวันนี้มาพบกับรายการ What's up กับนาริตวันนี้ฟ้ามากับคำว่าศาสตร์ทวิสวัตค่ะศาสตร์หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงวิสวัตหมายถึงวันที่กลางวันกลางคืนยาวนานเท่ากันเมื่อเอาสองคำนี้มารวมกันก็จะกลายเป็นศาสตร์ทวิสวัตนะคะซึ่งแปลว่าวันที่กลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองซึ่งดวงอาทิตย์ในวันศาสตร์ทวิสวัตนี้จะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกพอดีนะคะสำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือจะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงส่วนประเทศทางซีกโลกใต้จะย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิในแต่ละปีนะคะจะมีวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ค่อยๆตกทางทิศตะวันตกพอดีอย่างนี้ถึง2ครั้งด้วยกันวันแรกจะเป็นวันวสันตวิสวัตนะคะจะเกิดในช่วงวันที่20หรือ21มีนาคมของทุกปีและอีก1วันก็คือวันศาสตร์ทวิสวัตเกิดในช่วงวันที่22ถึง23กันยายนของทุกปีเช่นเดียวกันค่ะสำหรับปี2564นี้วันศาสตร์ทวิสวัตจะเกิดขึ้นในวันที่23กันยายนค่ะสุดท้ายนี้ฟ้าฝากกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นคำศัพท์อะไรแล้วก็มาพบกับใครรอติดตามกันค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ